ลวงปู่บอกสวดพุทธมนต์สามารถสร้างความสุขถึง3โลกสมัยที่ท่านพระอาจารย์ม่านพักอยู่บนดอยประหล่องเชียงใหม่กับพระอาจารย์มนูตอนเช้าเที่ยวบิณฑบาตพอให้พรเสร็จท่านได้สอนให้ชาวบ้านกล่าวสาธุพร้อมกันด้วยเสียงสูงท่านพระอาจารย์มั่นเล่าเป็นเชิงตลกว่ามือทั้งสองข้างของเขาชูขึ้นข้างบนเหมือนบั้งไฟจะขึ้นสู่ท้องฟ้าวันหนึ่งท่านนั่งพักในส่วนที่ทำเป็นที่พักกลางวันมีเทพพวกหนึ่งมาจากเขาจิตรกูฏมาถามท่านว่าเสียงสาธุสาธุนั้นสาธุอะไรเสียงสะท้านสะเทือนทุกวันพวกเทพทั้งหลายได้ฟังมีความสุขไปตามๆกันท่านหลวงปู่มั่นมาพิจารณาว่าเสียงอะไรที่ไหนถึงระลึกได้ว่าเสียงสาธุการของชาวบ้านตอนถวายทานนั่นเองพอรับทราบแล้วพวกเทพก็กล่าวว่าเขาก็สาธุการด้วยแล้วทำประทักษิณเวียนขวาลากลับไปส่วนมากพวกเทพเขาจะทำอย่างนั้นท่านพระอาจารย์มั่นเลยมาพิจารณาต่อได้ความว่าพุทธมนต์นั้นใครสวดก็ตามจะเป็นกิจวัตรของพระสงฆ์เช้าเย็นหรือชาวพุทธทุกคนสวดมนต์ระลึกในใจมีอนุภาพแผ่ไปได้หมื่นจักรวาลสวดออกเสียงพอฟังได้มีอนุภาพแผ่ไปได้แสนจักรวาลสวดมนต์เช้าเย็นธรรมดามีอนุภาพแผ่ไปได้แสนโกฏจักรวาลสวดเต็มเสียงสุดกู่มีอนุภาพแผ่ไปได้อนันตจักรวาลแม้สัตว์ที่อาศัยอยู่ในสามภพและที่สุดอเวจีมหานรกยังได้รับความสุขเมื่อแว่วเสียงพุทธมนต์ผ่านลงไปถึงชั่วขณะชั่วครู่หนึ่งดีกว่าหาความสุขไม่ได้เลยตลอดกาลนี่คืออานิสงส์ของพระพุทธมนต์ท่านพระอาจารย์มั่นว่าอย่างนี้เคล็ดลับสวดมนต์ให้บุญกุศลหลั่งไหลใครสวดเป็นชีวิตเปลี่ยนทันตาเห็นการสวดมนต์ในพระพุทธศาสนานั้นเราจะต้องสวดเป็นภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษาที่จารึกพระธรรมคำสั่งสอนไว้ในพระไตรปิฎกและคัมภีร์สำคัญต่างๆของพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทซึ่งแตกต่างกับพุทธศาสนาฝ่ายมหายานที่นิยมใช้ภาษาสันสกฤตโดยอ้างอิงที่มาจากการที่ชาวชมพูทวีปสมัยพุทธกาลส่วนใหญ่นิยมใช้ภาษาบาลีเป็นภาษาพูดกันมากโดยเฉพาะในเขตมคธชนบทที่เป็นอาณาจักรที่มีอำนาจและเป็นแผ่นดินที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนาไว้เป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่จึงไม่แปลกที่พระพุทธเจ้าของเราทรงเลือกภาษาบาลีหรือภาษามคธเป็นภาษาหลักของพระพุทธศาสนามีการจัดวางระเบียบแบบแผนด้านหลักการของภาษาไว้ดีมากที่เราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตันติภาษาด้วยความที่คนพื้นเมืองในชมพูทวีปนิยมใช้ภาษาบาลีพูดสื่อสารกันจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้พระพุทธเจ้าทรงเลือกใช้ภาษาบาลีเป็นภาษาแห่งพระพุทธศาสนาเพื่อสื่อสารการเผยแผ่คำสั่งสอนของพระองค์มาโดยตลอดพุทธบริษัทจึงควรทราบวิธีอ่านพูดภาษาดังกล่าวเพื่อใช้ให้ถูกต้องทั้งในอักขรวิธีพยัญชนะและความหมายตลอดจนถึงรูปศัพท์ต่างๆการอ่านหรือการสวดมนต์ภาษาบาลีในประเทศไทยมี2แบบโดยทั่วไปคือการอ่านแบบไทยหรือเรียกว่าแบบสังโยคและการอ่านแบบสากลหรือเรียกว่าแบบมคธต่อมามีการเพิ่มรูปแบบการสวดมนต์ขึ้นมาอีกหนึ่งได้แก่การอ่านแบบสารพันยะดังจะเห็นพระสงฆ์จากหลายประเทศนิยมสวดในทํานองดังกล่าวเช่นเนปาลอินเดียศรีลังกาหรือแม้กระทั่งไทยในปัจจุบันหากผู้ใดสนใจศึกษาถึงวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องของภาษาบาลีก็น่าจะสามารถหาหนังสืออ่านเพิ่มเติมได้จากร้านหนังสือใหญ่ๆที่มีมุมหนังสือพระพุทธศาสนาว่าด้วยเรื่องหมวดบาลีไวยากรณ์หรือการสวดมนต์ที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนา
ซึ่งคงจะมีผู้เรียบเรียงขึ้นเพื่อประกอบการศึกษาอยู่มากมายในปัจจุบันประการสำคัญของการสวดมนต์ซึ่งนอกจากควรจะต้องเป็นไปตามทํานองการสวดที่ถูกต้องแล้วผู้สวดควรจะต้องระมัดระวังในการออกเสียงให้ชัดถ้อยชัดคําเสียงดังพอดีออกเสียงถูกต้องได้ใจความท่วงทํานองไพเราะไม่ช้าไม่เร็วเกินไปส่งผลให้ผู้สวดมีจิตใจสงบสุขุมเยือกเย็นจิตใจเป็นกุศลธรรมมีความตั้งมั่นของจิตเข้าสมาธิได้เร็วสามารถนำเข้าสู่การเจริญกรรมฐานได้ในขั้นต่อไปการสวดมนต์มีคุณประโยชน์ที่สำคัญต่อกระบวนการศึกษาและปฏิบัติในพระพุทธศาสนาจึงได้ถูกจัดนำเข้าสู่หมวดกิจวัตร10ประการของพระสงฆ์สามเณรที่ต้องถือปฏิบัตินอกเหนือจากบิณฑบาตกวาดลานวัดปรงอาบัติแล้วก็ยังมีการทำวัดสวดมนต์อยู่ในลำดับที่4และต่อเนื่องด้วยการขนขวายปัจเจเวกการอุปถากอุปชาอาจารย์การบริหารสิ่งของต่างๆการขนขวายในพระธรรมวินัยการเอาใจใส่กิจของสงฆ์และการดำรงตนให้หน้าไหว้เป็นกิจวัตรทั้งนี้ได้ให้ความสำคัญของการสวดมนต์อยู่ในส่วนการศึกษาเล่าเรียนเรียนมนต์หมายถึงเรียนความรู้นั่นเองโดยคณาจารย์ได้แสดงให้เห็นความสำคัญของการสวดมนต์ว่าหากทำถูกวิธีเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติของพุทธบริษัทตามแบบแผนในพระพุทธศาสนาก็จะมีอาการเหมือนกับเราได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์ทั้งเช้าเย็นดังนั้นพระสงฆ์สามเณรตลอดจนถึงอุบาสกอุบาสิกาจึงต้องเป็นผู้ขนขวายท่องบ่นมนต์ให้คล่องปากให้ขึ้นจิตและสามารถเพ่งพินิจเนื้อความในใจได้เพื่อจะได้นำไปสู่การทำปัญญาในขั้นจิตภาวนาต่อไปหากจะกล่าวถึงอิทธิฤทธิ์หรือความศักดิ์สิทธิ์อำนาจพลังทิพย์พลังธรรมที่จะปรากฏเกิดขึ้นจากการสวดมนต์เพื่อนำไปสู่ความสำฤทธิ์ผลตามประสงค์ของผู้สวดสาธยายนั้นก็ย่อมเป็นไปได้เมื่อคิดในเชิงวิทยาศาสตร์โดยเมื่อผู้สวดมีความศรัทธาในองค์คุณแห่งพระรัตนตรัยมีศีลอันเป็นปกติมีความรู้ความเข้าใจในคุณความหมายของบทสวดนั้นๆและสามารถสวดสาธยายได้อย่างมีสติกำกับรู้ทุกถ้อยคาถาคำจนทำให้จิตตั้งมั่นดำรงอยู่ในองค์สมาธิระดับกลางๆที่ใช้งานได้อำนาจพลังธรรมก็ย่อมเกิดขึ้นจากพลังจิตที่มีความรู้และดำรงอยู่ในองค์ศรัทธาพละอันสามารถขับเคลื่อนพลังอำนาจไปสู่การสานสร้างสัมพันธภาพกับสภาวะธรรมภายนอกได้จนกลายเป็นปรากฏการณ์ที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างน่าอัศจรรย์ส่วนจะบรรลุสำเร็จผลหรือไม่ก็ต้องพิจารณาดูว่าอยู่ในลักษณะเงื่อนไข3ประการหรือไม่คือ 1. ต้องมีความศรัทธา 2. ไม่มีกรรมมาปิดกั้น3. ไม่มีกิเลสมากางกั้นข้อสำคัญที่ควรนำมาพินิจพิจารณาในฐานะของเราที่เป็นพุทธบริษัทของพระผู้มีพระภาคเจ้าคือการเข้าถึงคุณอันแท้จริงของการสวดมนต์หรือการกล่าวสาธยายพระสูตรต่างๆโดยจะต้องคล่องปากขึ้นจิตแจ่มแจ้งใจเพื่อนำไปสู่การศึกษาสร้างสรรค์ความรู้ความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้นและเพื่อเพิ่มพูนศรัทธาอันประกอบด้วยปัญญาที่จะทำให้เข้าใจและเข้าถึงองค์คุณของพระรัตนตรัยอันรวบรวมแสดงอำนาจธรรมไว้ในบทสวดต่างๆซึ่งหากจะให้ได้ผลเป็นไปเพื่อประโยชน์สุดคือความดับทุกข์นั้นจะต้องรู้ในความหมายเพื่อน้อมนำมาเพ่งพินิจพิจารณาในใจโดยแยบคายอันจะนำไปสู่การเข้าถึงคุณค่าแท้ที่ปรากฏอยู่ในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นอมฤตธรรมที่น่าสนใจยิ่งอย่างไรก็ตามหากจะกล่าวโดยสรุปเรื่องการสวดมนต์ให้ถูกวิธีตามฉบับพระพุทธศาสนาอีกครั้งก็คงจะต้องให้ความสำคัญในอักขระวิธีที่ถูกต้องการออกเสียงที่ชัดเจนต่อรูปศัพท์ไม่ผิดเพี้ยนตามทำนองนิยมของแต่ละหมู่คณะซึ่งคงจะเหมือนกันได้ยากไม่ว่าจะเป็นลาวเขมรไทยพม่าศรีลังกาอินเดียเนปาลก็คงจะต้องว่ากันไปตามทำนองเสียงของกลุ่มตน
ที่สำคัญคือต้องสวดสาธยายด้วยใจเคารพด้วยความตั้งมั่นด้วยเจตนาธรรมที่ถูกต้องรู้ซึ้งในคุณค่าของพระรัตนตรัยและถูกต้องตามฐานะของพุทธบริษัทในพระพุทธศาสนา